พบหลุมอุกาบาตในจีนเป็นหลุมอายุต่ำกว่าแสนปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องการพบหลุมอุกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อเนิ่นนานมาแล้วแต่ยังทิ้งหลักฐานไว้จนถึงวันนี้จะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับนักวิทย์พบในจีนหลุมอุกาบาตอายุน้อยกว่า 100,000 ปีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเผยมีความกว้างถึง 1.85 กิโลเมตรพร้อมทั้งหลักฐานจากเศษหินที่บ่งบอกถึงการปะทะของวัตถุจากอวกาศคาดเป็นหลุมอุกาบาตที่ก่อขึ้นเมื่อประมาณ 46,000 ถึง 53,000 ปีที่แล้วเมื่อช่วงกลางปี2021นักวิจัยได้ทำการยืนยันการค้นพบหลุมอุกาบาตยี่หลานทรงพระจันทร์เสี้ยวในบริเวณเทือกเขาเลเซอร์ชิงานที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลเฮยหลงเจียงประเทศจีนถือเป็นหลุมอุกาบาตหลุมที่2ที่เพิ่งถูกค้นพบในจีนหลุมแรกคือหลุมอุกาบาตเชียหยันในมณฑลเหลียวหนิงแม้ว่าจะเพิ่งถูกค้นพบแต่นักวิจัยเผยว่าหลุมอุกาบาตยี่หลานนั้นมีความกว้างถึง 1.85 กิโลเมตรหรือ1กิโลกับ850เมตรและน่าจะก่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 46,000 ถึง 53,000 ปีที่แล้วทำให้มันกลายเป็นหลุมอุกาบาตอายุต่ำกว่า 100,000 ปีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโค่นสถิติเก่าของหลุมอุกาบาตบาริงเกอร์ในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐซึ่งมีขนาดประมาณ 1.2 กิโลเมตรนอกจากนี้นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนใต้น้ำภายในหลุมอุกาบาตยี่หลานก่อนเผยว่าพบแผ่นหินแกรนิตแบบ Brecciated Granite ที่ประกอบไปด้วยเศษหินอื่นๆที่ละลายและเกิดผลึกขึ้นใหม่รวมถึงเศษแก้วทรงหยดน้ำและเศษแก้วที่มีรูจากฟองอากาศซึ่งล้วนเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปะทะอย่างรุนแรงของวัตถุจากอวกาศทั้งนี้นักวิจัยกล่าวว่าหลุมอุกาบาตยี่หลานมีรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวจากมุมบนเนื่องจากไม่มีขอบส่วนล่างถือว่าเป็นรูปทรงของหลุมอุกาบาตที่หาได้ยากบนโลกซึ่งพวกเขาจะทำการศึกษาต่อไปว่าขอบส่วนล่างนี้หายไปแต่เมื่อไรและหายไปได้อย่างไรขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากสำนักข่าวชินหัวและ Environment นะครับและนี่ก็เป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหลุมอุกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พบในประเทศจีนซึ่งมีอายุน้อยกว่า 100,000 ปีมีความใหญ่ถึง 1.85 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ